วันนี้นะครับเพจบ้าแบดก็ได้รับเกียรติจากแม่ปุกนะครับกมลาทองกรเป็นสวัสดีค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านฮอนหยอดนะครับมาถึงโอลิมปิกแล้วแม่ปุกตื่นเต้นไหมครับก็ไม่ตื่นเต้นก็เป็นปกติเพราะว่าก็ผ่านมาหลายโอลิมปิกแล้วเหมือนกันตั้งแต่สมัยโค้ชเป้ก็เคยได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันค่ะก็จริงๆแล้วในการคาดหวังโอลิมปิกแล้วก็คาดหวังทุกครั้งอะค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคาดหวังแล้วจะต้องได้ประมาณนี้คือจากที่ครั้งแรกเลยที่น้องเมย์ได้ไปอะถ้าเป็นรุ่นของน้องเมย์คือว่าไปครั้งแรกเนี่ยมันก็เหมือนถ้าเทียบก็เหมือนกับสุพนิดาในครั้งนี้คือไปครั้งแรกตอนนั้นน้องเมย์อายุประมาณ17เราก็ไม่ได้คาดหวังมากแต่เขาตีได้รู้สึกว่ามันทำให้เกิดความหวังพอในปีต่อมามันก็เกิดความหวังละตอนเนี้ยเกิดความหวังก็ยังทำไม่ได้ตามเป้าที่เขาหวังก็เลยหลังๆมานี้ก็เลยไม่คาดหวังแล้วว่ามันจะต้องได้จริงๆอยากให้นักกีฬาคิดว่าโอลิมปิกมันก็เหมือนการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แมตช์นึงอะเพราะว่าถ้าไปคาดหวังว่าเป็นโอลิมปิกแล้ว4ปีมีครั้งไปสร้างความกดดันให้ตัวเองอะก็จะเล่นไม่ได้ตามที่ตัวเองซ้อมมาประมาณนั้นนะก็จะกลายเป็นว่าตีแล้วรู้สึกว่าที่แม่ปุกดูมาที่ผ่านมานะฮะก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ประมาณนั้นซึ่งแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็จะคาดหวังกับโอลิมปิกมากคือในใจของเขาเวลาที่เขาจะไปเนี่ยเขาเหมือนอยากทำให้ได้มันกลายเป็นเรื่องกดดันไปเลยซึ่งแมตช์โอลิมปิกครั้งนี้คิดว่าถ้าแม่ปุกอะเป็นน้องเมย์เข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาอะนะก็คิดว่าไม่คาดหวังมากถามว่าอยากได้ไหมเขาทุกคนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เขาอยากได้แต่เขาคงไม่คาดหวังมากเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ผิดหวังมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ช่วงนี้รวมถึงก่อนหน้านี้น้องเมย์ก็ไม่ค่อยได้มีความพร้อมเท่าไหร่ในเรื่องของร่างกายการบาดเจ็บอะไรของเขาเนี่ยเขาก็เพิ่งกลับมาเล่นได้แล้วก็เพิ่งกลับมาแข่งได้ดีในแมตช์ท้ายๆนี่เองเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเขามันก็จะเบาบางลงกว่าในช่วงแรกๆในช่วงโอลิมปิกครั้งแรกๆจะประมาณนี้ส่วนในปีนี้เนี่ยคิดว่าความไม่คาดหวังก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ที่อย่างที่น้องเมย์ไม่คาดหวังก็เหมือนตอนที่น้องเมย์ได้แชมป์โลกตอนไปก่อนไปก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งหายเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังเราก็ไปกันแบบว่าสบายๆก็ตีไปทีละรอบไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำได้ก็ภาวนาให้น้องเมย์ไม่คาดหวังแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบของจีนก็คือจางหนิงใช่ไหมที่ตอนนั้นเขาได้ในปีสุดท้ายของอายุเขาก็คือ31ที่ใครๆก็คิดว่าเขาอะไม่น่าจะทำได้แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้คาดหวังเขาก็ทำได้คาดหวังคือโค้ชก็ไม่ได้ถึงกับคาดหวังมากแต่ว่าเหมือนให้โอกาสเขาประมาณนี้ก็เราก็เลยหวังว่าน้องเมย์เนี่ยจะทำได้ลักษณะที่เหมือนกับจางหนิงในตอนนั้นแล้วก็แอบหวังไว้แบบนั้นประมาณนั้นก็เคยคุยกับน้องเมย์ไว้บ้างเหมือนกันนิดๆค่ะแล้วปีนี้มีผลผลิตอีกอันหนึ่งของบ้านทองหยอดก็คือวิวกุลวุฒิน้องวิวก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะถามว่า เราและก็แฟนๆแบดเนี่ยหวังไหมคิดว่าทุกคนหวังเหมือนกันรวมทั้งน้องวิวด้วยแต่ในความคิดของแม่ปุกอยากให้น้องวิวไม่คาดหวังมากคิดว่าไปครั้งแรกลองดูว่าเราจะปรับตัวได้ขนาดไหนมากกว่าเพราะว่าไม่อยากให้วิวคิดว่าต้องทำให้ได้มันจะทำให้วิวค่อนข้างกดดันเหมือนหลังชิงแชมป์โลกมาเนี่ยน้องวิวค่อนข้างกดดันมันก็คงคล้ายๆกันกับน้องเมย์ที่หลังชิงแชมป์โลกค่ะก็มีอาการคล้ายๆกัน
ต่ไม่ใช่วิวคนเดียวหรือไม่ใช่เมย์คนเดียวมันก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่เป็นนักกีฬาระดับท็อปๆอะค่ะมันก็จะมันเป็นความคาดหวังของทั้งทีมงานทั้งตัวน้องวิวทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนๆด้วยแฟนๆแบบรวมถึงสมาคมแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยที่มุ่งหวังอะอยากจะให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองหรือเหรียญอะไรเหรียญหนึ่งมาอะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วแม่ปลูกมองแบดมินตันในยุคนี้กับยุคที่ก่อนหน้าที่เราตั้งโรงงานทำขนมแล้วก็มาเป็นสโมสรเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มองแบดมินตันเป็นไงบ้างครับพัฒนาขึ้นกว่าเดิมมากเลยแต่ก็เช่นเดียวกันในหลายๆประเทศในโลกนี้ทุกประเทศก็พัฒนาขึ้นเยอะซึ่งเมื่อก่อนที่เรามองว่าเวลาเขาถามนักกีฬาว่าเจอใครเจอประเทศอะไรบอกญี่ปุ่นสบายอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่จีนก็สบายแต่ตอนเนี้ยคือยากทุกประเทศเลยแม้กระทั่งไต้หวันแล้วก็อินเดียนะคะเกาหลีซึ่งก็เป็นประเทศที่คู่ขี้มากับจีนนะคะก็แม่ปุ๊กคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศที่เรามองว่าเป็นเบอร์ต้นๆเดี๋ยวนี้ประเทศอย่างเช่นมาลินเนี่ยก็ถือว่าใครจะคิดคาดคิดนะคะว่าเขาจะทำได้เขาซ้อมแบบเหมือนไม่ได้มีนักกีฬาคนอื่นเก่งเลยอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยว่าคือมาลินเขาเด่นอยู่คนเดียวแต่เขาก็ทำได้ถูกไหมคะก็แม่ปุ๊กคิดว่าในตอนนี้โอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรายการอะไรก็แล้วแต่นะฮะยากหมดเพราะว่าทุกๆประเทศพัฒนาขึ้นเยอะรวมทั้งเยาวชนด้วยคือฝีมือการเล่นหรือรูปแบบการเล่นต่างๆทักษะต่างๆมันสูงขึ้นมากครับครับสุดท้ายแล้วครับแล้วอย่างบ้านทองหยอดเองล่ะครับแม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วมันก็ยังเป็นงานต่อไปที่เรายังต้องทำไปอีกยังต้องพัฒนาไปอีกเพราะเรายังมีเด็กหลายๆคนที่ตั้งแต่9ขวบขึ้นมาเลยก็คือมีการพัฒนาขึ้นเด็กๆเยอะขึ้นเด็กๆมีฝีมือเยอะขึ้นประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็ยังผ่อนไม่ได้เราก็ยังต้องเต็มที่ต่อไปแล้วก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้ต่อไปด้วยค่ะโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับกับแม่ปุกนะครับยังไงขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้บ้านทองหยอดโชคดีในโอลิมปิกครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ